ถ้าเธอยังไหวการนี่แม่ยังไม่ออกจากห้องผ่าตัดเลยลาลาการอย่าเพิ่งร้องไห้สินี่แม่ยังไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยลาพ่อจะให้การพ่อจะให้การไปการค่อยๆนะพ่อทำไมนะใจเย็นๆค่อยๆพูดพ่อจะให้การไปกินข้าวกับลูกนักการเมืองคนหนึ่งอะใครนะลูกใครถ้าแม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วอะล่าพากันไปจากที่นี่ได้ไหมอะกันไม่ไหวแล้วล่ากันไม่ไหวแล้วจริงๆอะกันใจเย็นๆนะยังไงก็ต้องรอดูอาการของแม่ก่อนถ้าพรุ่งนี้กันต้องไปตามที่พ่อสั่งอะก็ไปเถอะแค่ไลน์บอกลาด้วยว่าการไปไหนลาจะคอยตามไปดูแลการเองลาจะไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรการหรอกเอาเป็นว่าคืนนี้การนอนพักก่อนนะพักผ่อนก่อนโอเคไหมพ่ออยู่ไหนอ่ะอยู่เรือนรับรองนู่นปลอบใจลูกสาวเขาอยู่มากินกาแฟกับแม่ก่อนดีกว่าปลอบใจเรื่องอะไรกันก็แม่ของอากาศเขาช็อกเรื่องที่ลูกสาวเขาจะไปกินข้าวเย็นเนี้ยได้ข่าวโคม่าเลยนะถามถึงพ่อเขาเนี่ยมีธุระอะไรจะคุยกับเขาหรอใช่ผมจะถามพ่อเรื่องที่พ่อไปคุยกับฟ้าลุงไว้อะทำไมมีอะไรว้าวอย่าให้มันเป็นปัญหาเด็ดขาดเลยนะเรื่องลูกท่านวัดเนี่ยแม่ก็ช่วยคุยกับพ่อเขาจนพ่อเขายอมเลือกอากาศไปแทนลูกแล้วแต่ก็ไม่ได้แปลว่าลูกจะรอดนะแม่หมายความว่าไงเนี่ยวันก่อนมีของท่านวัดเขาโทรมาหาแม่เขาบอกว่าเดือนใหม่ไปเห็นลูกกับผู้ช่วยสาวนั่งกินเค้กกันอยู่ฟังจากน้ำเสียงแล้วเนี่ยเหมือนเดือนใหม่เขาปลื้มลูกอยู่นะแต่เขาไม่รู้เหมือนกันว่าลูกคบใครอยู่หรือเปล่าต่อไปนี้หลังเลิกงานเนี่ยห้ามไปไหนกับฟ้าลุงอีกเข้าใจไหมแม่ลูกก็รู้นี่คนอย่างฟ้าลุงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเมียที่คอยปัดกวาดเช็ดถูอยู่หลังบ้านอะลูกไม่แต่งงานก็ได้ไม่ชอบเดือนใหม่ก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าลูกจะมีชีวิตผัวเมียกันได้ตามปกติกับฟ้าลูกหรอกนะออกหน้าไปดินเนอร์ครบรอบให้ดอกไม้อ่ะไม่ใช่แน่ๆแม่ไม่โอเคฟังแม่อยู่หรือเปล่าได้ยินไหมครับครับอ่ะก็ทำด้วยไม่ต้องให้พูดซ้ำครับอ
แม่เป็นยังไงบ้างคะหมอเขาเพิ่งโทรมาบอกว่าแม่เพิ่งจะออกจากห้องผ่าตัดโอเคงั้นเดี๋ยวกลับไปหาแม่ก่อนนะคะอากาศเดี๋ยวก่อนนั่งก่อนพ่อมีเรื่องจะบอกแม่เขาเนี่ยแม่เขายังต้องใช้เครื่องพยุงชีพอยู่นะแต่ก็คงต้องใช้จากนี้ต่อไปหมอเขาบอกว่าโอกาสฟื้นมี 50-50 แต่ก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะฟื้นเมื่อไหร่แล้วก็ต้องได้รับการดูแลที่ดีจริงๆแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะพ่อบอกให้หมอเขาดูแลอย่างเต็มที่แล้วพ่อแค่จะบอกการว่าการไม่ต้องคิดอะไรแล้วทั้งนั้นนะไอ้พวกค่าใช้จ่ายในการรักษาค่าอยู่ค่ายาค่าห้องมันเกินกำลังของการที่จะชดใช้ให้พ่อได้แล้วขอแค่การทำตามที่พ่อบอกทุกอย่างและทุกอย่างจะเรียบร้อยทำตามที่พ่อบอกแล้วแม่จะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดเข้าใจได้พูดนะแต่ถึงจะผ่านคืนนี้ไปได้คุณสิริออนก็อาจอยู่ได้เพราะเครื่องช่วยเท่านั้นนะครับล่าแม่การอาการหนักมากไม่รู้ว่าจะฟื้นเมื่อไหร่เลยการคงไปไหนไม่ได้แล้วล่ะเรื่องที่กาดขอให้ล่าพากาดออกจากเถากุหลาบก็คงไม่ต้องแล้วในตอนนี้มีแต่เงินของพ่อเท่านั้นที่จะดูแลแม่ได้กาดต้องทำทุกอย่างตามที่เขาสั่งมันไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆสวัสดีครับแต่ไม่ว่ามันจะยากยังไงเราต้องไม่หมดหวังกันนะกาจะอดทนกับเรื่องที่กาต้องเจอกาจะอดทนจนกว่าเราจะหาทางออกของเรื่องนี้ได้ถึงนี้คืออาทิตย์หน้าเนี่ยพ่อกับเปี่ยมยศจะไปดูที่ที่พัทยากันลูกสองคนไปด้วยกันดิอ๋อครับพ่อทำไมคุณพ่อชวนแต่ตะวันแล้วไม่ชวนใหม่ล่ะคะเอางั้นเอาอย่างนี้งั้นเดี๋ยวเราก็ไปกันหมดนี่เลยก็ได้นะก็พอดูที่เสร็จแล้วก็ตอนเย็นๆก็ปาร์ตี้กันนะเด็กๆจะได้สนุกกันแล้วก็เรื่องที่พักก็แล้วแต่จะบ้านท่านหรือบ้านผมก็ได้เหมือนกันพอดีผมเห็นที่ห้างของน้องอากาศนะครับมีโซนเซิร์ฟบอร์ดด้วย
น่าสนุกจังเลยนะครับน้องอากาศเล่นเป็นด้วยหรือเปล่าคะก็เล่นหน่อยละค่ะงั้นดีเลยครับไว้วันหลังเนี่ยน้องอากาศสอนพี่เล่นบ้างสิพี่ก็อยากลองเล่นดูบ้างแหมปกติเนี่ยหนูตะวันไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้ไม่ใช่หรอคะผมก็เอาแต่เรียนตามคำสั่งของคุณพ่อเขานะครับถ้าอย่างนั้นดีเลยค่ะจะไปเมื่อไหร่เนี่ยก็บอกอากาศเขาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับทุกเวลาเลยครับใช่ไหมจ๊ะอากาศจังกันไว้นะดีใช่ใช่น่ารักช่วงนี้ผัวจะมีเวลาเป็นไงไหมอร่อยไหมครับไว้หลังจากนี้ผมไปกับคุณแม่นะเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรครับฝากดูแลน้องหน่อยนะคะยินดีครับล่าคุณล่าครับทำไมไม่เข้าร้านครับนี่วันนี้มีเด็กมาสมัครงานเต็มเลยกูเลยให้กรอบใบสมัครไว้ก่อนแล้วเนี่ยเอามาให้มึงเลือกเองเลยเนี่ยเป็นไรเนี่ยเหนื่อยวะโอ้โหเพิ่งจะเคยได้ยินเว้ยแหมในที่สุดก็เผยท่าแท้มาแล้วเหรออะพวกมึงก็เป็นคนเนี่ยคุณว่าเป็นหุ่นยนต์มาตั้งนานนะเหนื่อยเออนี่กูถามจริงเปิดร้านมาปีนึงเนี่ยมึงได้นอนเต็มๆเนี่ยกี่คืนวะได้กินข้าวเป็นมื้อเนี่ยกี่มื้อคือกูรู้มึงรีบแต่ถ้ารีบแล้วตายเนี่ยมึงช้าลงบ้างก็ได้พักบ้างนะพรุ่งนี้ไปเลยมึงนัดอากาศไปเดินตลาดนัดไปกินน้ำตัวหงตัวหู้อะไรก็ได้ไปเงียบกริบไม่หือไม่อืออะไรเลยอะอะไรทะเลาะกันเหรอถ้าได้ทะเลาะกันบ้างก็ดีพี่เฮ้ยเป็นไรเนี่ยถามจริงผมเฟลเว้ยพี่ผมทำให้เขาลำบากแล้วผมแม่งก็ช่วยหาอะไรไม่ได้สักอย่างตอนเนี้ยแม่กาดเขาน็อกอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยอย่างเดียวเลยค่าโรงพยาบาลแม่งคืนเป็นแสนเว้ยต้องอยู่ถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วตอนนี้กาดต้องทำตามทุกอย่างที่พ่อเขาบอกวันเนี้ยกาดเขาต้องไปกินข้าวกับลูกชายนักการเมืองคนหนึ่งเว้ยแฟนผมไม่ต้องไปกินข้าวกับใครไม่รู้เว้ยพี่กาดเขาขอให้ผมช่วยพาเขาออกจากถาวรลามให้ได้เขาบอกผมไว้ว่าเขาไม่กลัวอะไรเลยผมไม่พยายามอยู่เว้ยพี่ผมไม่โคตรพยายามเลยอ่ะแต่แม่งไม่ได้ไงนี่แม่งไม่ใช่เรื่องของกาดคนเดียวแล้วเว้ยผมพากาดออกมาผมก็ต้องพาแม่เขาออกมาด้วยแล้วผมจะเปิดหน้าสู้ยังไงวะพี่สาวผมแม่งอยู่ที่นั่นทั้งคนนะเว้ยแล้วถามจริงอย่างพวกเราอะไรไปสู้เขาอะร้านเพิ่งเปิดแบบนี้เงินก็ต้องหาแล้วผมแม่งยังเสือกทะลึ่งจะไปลื้อคดีขึ้นมาอีกพี่ดูผมตอนนี้ดิผมแม่งทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเลยเว้ยห่วยชิบหายห่วยเหยอะไรแล้วนี่มึงโฟกัสทีละเรื่องดีไหมอะไรก่อนอะไรหลังอ่ะเอาให้ดีนี่แต่ละเรื่องที่มึงเล่ามาเนี่ยมันคือมันใหญ่ทุกเรื่องเลยไงแล้วตัวมันก็เท่านี้แขนขามันก็มีแค่นี้มึงจะทำอะไรพร้อมกันได้สักแค่ไหนวะใช่ป่ะแล้วกูจะบอกมึงนะเว้ย
ไอ้การที่มึงปั้นร้านมาได้ขนาดเนี้ยคือแม่งสุดแล้วมึงเชื่อกูของบางอย่างมันใจร้อนไปก็ไม่ช่วยอะไรอ่ะมึงแค่ต้องรอให้เป็นบ้างอ่ะใจเย็นๆฮึบหน่อยเว้ยถ้าเธอยังไหวจับมือฉันไว้เธอพร้อมเดินไปกับฉันโปรดอย่าหมดหวังในตัวฉันได้ไหมทางที่ยังต้องผ่านมันคงไม่นานสักนานเท่าไรเธอเชื่อไหมโอ้อย่าเพิ่งท้อใจได้หรือเปล่าใจดีกับตัวเองมั้งสิลูกมามากินข้าวกันมากันยังไงให้กี่คอกันหรือไงไอห้องทำงานที่ร้านเนี่ยมันก็ไม่มีที่ยืนแล้วนะเว้ยผมคิดไว้หมดแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาตึกเช่าทำออฟฟิศกัน มึงเช่าตึกเองเลยเหรอแล้วมึงไม่รอเตี่ยมาลงทุนกับมึงก่อนวะเช่าตึกมันใช้เงินเยอะนะเว้ยเขาจะไม่ยอมลงทุนกับเราเพราะเราหมดแต่รอเขาเนี่ยพี่ไปไปไหนตอนนี้ไปด้วยไปไหนล่ะไอ้ล่าเดี๋ยวก่อนเร็วไอ้ล่านี่มึงหนีแล้วหรือไงเนี่ยไอ้ล่าให้กูเลี้ยวก่อนเว้ย滴滴公司的资产负债表是还可以的，可是没什么有趣。再说，如果是树苗，要死要活，得看在哪个地面，怎么保护。我已经给您准备好、准备好详细的资料。ขอบใจมาก อย่างคะคุณฮิรันส่งขนมไทยมาให้ค่ะก็น่ากินดีนะคุณฮิรันฝากเรียนถามว่าคุณหยางพอจะมีคิวว่างอีกทีเมื่อไหร่คะคุณฮิรันอยากจะขอคำแนะนำเรื่องการลงทุนที่จีนจากคุณหยางนะคะหาคิวให้เขาสักวันหนึ่งแล้วก็บอกเขาด้วยว่าถ้าเขาสะดวกผมอยากจะขอพบเขาที่สโมสรของเถากุหลาบสโมสรเถากุหลาบใช่ครับ
ขารู้ได้ไงว่าเรามีสโมสรเราแทบไม่ได้โปรโมทด้วยซ้ำเราสืบเขาได้เขาก็สืบเราได้ครับแล้วเรื่องอย่างนี้อาชานได้อะไรมาบ้างครับได้แต่ข้อมูลเรื่องธุรกิจครับส่วนข้อมูลเรื่องส่วนตัวเนี่ยหายากมากถ้าไม่มีเลยส่วนเรื่องของคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับของก็อยู่ที่โกดังแล้วถ้าคุณอีรันพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกผมได้เลยคือเรื่องอากาศเนี่ยยังแน่ๆครับคือตอนนี้เขาต้องดูโอเคทุกอย่างเพื่อให้ลูกท่านิวัฒน์สนใจซะก่อนถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดขึ้นมาหวยออกที่ผมแน่ก็น่าจะใช่ครับแต่ยังไงนะเก็บของไว้ที่โกดังก่อนเผื่ออะไรผิดแผนต้องใช้ได้ครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับครับฮัลโหลไหมยุ่งอยู่เปล่าเรามีอะไรอยากให้ช่วยอ่ะคือเรารู้มั้งว่าพรุ่งนี้ตอนบ่ายไม่มีประชุมเธอบอกพี่ชายเธอให้ชวนน้องสาวเราไปกินข้าวหน่อยดิแหมรีบยัดน้องสาวมาเลยนะได้เดี๋ยวเราช่วยบิวให้ก็ได้แต่ว่าฮิรันน่ะต้องพาเราไปกินข้าวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเที่ยงเราผ่านไปแถวนั้นพอดีรอหน้าตึกเลยเดี๋ยวเราไปรับแค่นี้นะบายเฮ้ยไหมถ้าเกิดว่าวันนี้ผมวางเงินเลยพรุ่งนี้ผมก็เข้ามาตกแต่งได้เลยหรือเปล่าครับใช่ดาดฟ้าก็ใช้ได้ใช่ปะได้แต่ห้ามเสียงดังนะไม่ลดค่าเช่าอีกหน่อยเหรอครับโอ้ยราคาเนี้ยไม่แพงแล้วตึกพี่มันอยู่ในซอยก็จริงแต่เดินออกไปนี่ก็ถนนใหญ่แล้วนะแถมมีใกล้รถไฟฟ้าอีกไปมาก็สะดวกราคานี้ไม่แพงละจ้ะเชื่อพี่โอเคงั้นก็ตามนั้นครับงั้นพรุ่งนี้ฝากพี่ทำสัญญามาสัก10โมงเดี๋ยวผมมารอโอเคตามนั้นแพ้รอยสักเหรอฮะจ่ายง่ายเหลือเกินนะมึงเนี่ยนี่มึงซื้อมะม่วงดองหรือเปล่าเนี่ยบทจะดีก็ดีเหลือเกินว่ะผมดูมาหลายรอบแล้วและที่อยากได้ตรงเนี้ยเพราะมันเห็นตึกนั้นไงพี่นี่มึงผมต้องลุยแล้วเว้ยพี่รออยากไม่ได้แล้วผมว่าเขาให้เรามามากพอแล้วแหละแล้วผมก็ต้องเดินต่อด้วยตัวของผมเองให้ได้แล้วเดี๋ยวพอเรามีออฟฟิศกันแบบจริงจังอ่ะผมว่าทุกอย่างมันก็จะเป็นระบบมากขึ้นไงเราต้องทำเงินได้มากกว่านี้ไว้พี่แล้วนี่กาดเขารู้ยังเนี่ยมึงย้ายมาใกล้ซะขนาดเนี้ยยังเลยตั้งแต่เขาข้อความมาบอกผมเรื่องแม่อ่ะผมแม่งก็เงียบไปเลยว่ะจะปลอบใจเขาก็คิดไม่ออกอีกว่าจะพูดยังไงเขาคงหนักมากเลยอ่ะทั้งคู่แหละมึงอ่ะหนักทั้งคู่อ่ะใส่เครื่องช่วยหายใจทั้งคู่อ่ะต้องห่วงเขาหรอกอยู่ตรงนี้นะแม่อย่าเป็นอะไรนะการไม่มีใครเลยการจะทำทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อให้แม่กลับมาอยู่กับการนะแม่ค่ะโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวฝากทางฝั่งคุณฟ้าแจ้งทางฝั่งพี่ฮิรันเรื่องแคมเปญที่จะมาจอยกันด้วยนะคะได้ค่ะ
ขอบคุณทุกคนมากนะคะพี่ฟ้าคะไปกินข้าวกันไหมคะได้สิที่ไหนดีก็ในซอยรอบๆตึกเราเนี่ยมีอาหารอร่อยเยอะมากเลยนะพี่ฟ้ากลัวตัวเหม็นปะล่ะสตรีทฟู้ดนี่คือที่สุดงั้นไปกันเลยค่ะพี่ฟ้าคะทำไมวันนี้พี่ฮิรันถึงไม่เข้าประชุมอะคะเห็นว่าไปกินข้าวกับคุณเดือนใหม่นะไม่ได้รู้เองด้วยนะเลขาหน้าห้องเขาเมาให้ฟังสวัสดีครับน้องอากาศพอดีพี่ฝากเรื่องไว้กับเลขาของน้องอากาศนะครับว่าพี่จะมารับไปทานข้าวแต่ก็ไม่เห็นตอบอะไรกลับมาเลยพี่ก็เลยมานั่งรอนะครับโชคดีจังเลยนะที่ได้เจองั้นเราไปทานข้าวกันไหมครับงั้นไปกันเลยก็ได้ค่ะกาดกับพี่ฟ้าเนี่ยกำลังจะไปกินข้าวกันพอดีเลยค่ะค่ะงั้นไปด้วยกันเลยก็ได้ค่ะไปค่ะพี่ฟ้าไปเฮ้ยไอ้ยายเก่งเดี๋ยวเก้าอี้นี่ขึ้นชั้น3เลยฮะ3เลยเหรอเออไปอย่าบอลอย่าบอลแล้วก็พวกลังนี่ขึ้นดัดฟ้าเลยฮะฮะโอ้ยโทษพี่ไปไปไปจะพังแล้วไม่ได้ใช้เลยเฮ้ยพี่งั้นเดี๋ยวผมฝากบอกน้องด้วยนะว่าเดี๋ยวให้ขึ้นไปทำความสะอาดตรงดัดฟ้าไปด้วยเลยโอเคเฮ้ยได้ยินเปล่าเดี๋ยวทำความสะอาดดัดฟ้าด้วยนะดัดฟ้าเลยเฮ้ยมามาถือของก็ระวังกันนะเว้ยเอาเอาอะไรป่ะครับไม่ครับเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวพี่เจ็บตรงไหนไหมพี่ขาระวังค่อยๆครับเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นก่อนพี่ตรงไหนพี่โอเคพี่อยู่นิ่งๆก่อนนะเฮ้ยผมขอเคลียร์หอก่อนได้พี่พอดีผมไม่ทราบว่าอ๋องั้นไปเลยก็ได้จ้ะพี่ขอตัวดีกว่าถ้าเราไปกินกันแถวนี้เราเดินกันไปก็ได้นี่คะอ๋อพอดีพี่จองร้านอาหารไปแล้วนะครับงั้นไว้คราวหน้าเนี่ยพี่จะมาทานแถวนี้กับน้องอากาศทีหลังเนาะค่ะครับไปไปเถอะน้องอากาศครับถ้าช่วงบ่ายเนี่ยไม่ต้องกลับไปทำงานพี่กะว่าจะชวนเราไปกลับค่ะกะต้องกลับค่ะกะจะต้องรีบกลับไปทำงานนะคะได้ครับเดี๋ยวเข้าซอยข้างหน้านั้นเลยก็ได้นะคะมันเป็นทางลัดนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาโอเคครับเขาไม่เอารถเข้าข้างทางก่อนไปเลยนะครับก็อุบัติเหตุไงคะครับอ
รีบเหรอครับเอ้าก็รีบมาดิไม่รีบค่ะไม่รีบค่ะแล้วถ้าไม่รีบอ่ะรอได้ใช่ไหมครับได้ค่ะรอได้งั้นก็แป๊บนึงนะฉันมีมือเปล่าแต่ยอมเข้าไปเผชิญสงครามยิ่งใหญ่เพื่อคอยประคองป้องกันตัวเธอนั้นไว้มันยอมไม่ได้หากใครเขาแย่งชิงเขามีทุกอย่างหวังอะไรจะเขามีทุกสิ่งพี่เดี๋ยวพี่ขึ้นไปถอยรถเดี๋ยวพวกผมช่วยเก็บได้ครับได้ครับสู้เลยจริงๆเฮ้ยพวกเราช่วยกันมั้ยแพ้เขาทุกสิ่งจะมีก็เพียงสิ่งเดียวและอาวุธของฉันนั้นมีแค่เพียงหัวใจก็ให้เธอไปเท่านั้นขอทำเพื่อเธอทุกอย่างตราบที่ตัวฉันยังหายใจสู้ไปด้วยใจที่มีหากเสียเธอนั้นในเขาไปในครั้งนี้มีชีวิตอยู่แต่ก็คงเหมือนคนใกล้ตายโอ้และอาวุธของฉันนั้นมีแค่เพียงหัวใจลาที่ลาเห็นคือไม่มีอะไรเลยนะกาดแค่ต้องไปกินข้าวกับเขาตอนแรกชวนพี่ฟ้ามาด้วยแล้วแต่รถมันนั่งกันไม่ได้ลาเย็นๆโทรหากาดด้วยนะขอร้องเฮ้ยไอ้วันนี้นี่หลังเลิกงานนี่สวยดีเหมือนกันนะใช่ว่ะเดี๋ยวเราไปหาพวกแบบต้นไม้มาเติมดีกว่าดีนะเออแล้วไอ้ผู้ชายวันนี้นี่ใครวะลูกชายของนิวัฒน์อาตยสกุลน่ะเป็นกวนเดียวกันกับพวกเปี่ยมยศเหมือนเคยเห็นในข่าวบ่อยๆป่ะจบนอกรวยหน้าตาก็ดีมีน้องสาวคนหนึ่งชื่อว่าเดือนไหมอ่ะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับฮีรันด้วยนี่ถามจริงมึงมีแบบ
จแป้วอะไรมั้งไหมวะไม่แต่ก็ไม่ชอบไม่ชอบมากเลยด้วยเฮ้ยพี่ฮะพี่ลองเปิดไฟนี้ให้หน่อยดิได้แป๊บนึงอ้าวพร้อมนะเอาเลย1 2 3เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยล่าวันนี้มาทำอะไรแถวนี้แล้วกาดลายไปทำไมไม่อ่านพอเดี๋ยววันนี้มันยุ่งๆอ่ะกาดช่วยเดินมาที่หน้าต่างหน่อยสิล่ารู้ได้ไงว่าห้องกาดติดหน้าต่างพอเดินมาถึงหน้าต่างแล้วอ่ะมองมาที่ทางซ้ายนะฝั่งถนนมองยังมองแล้วเอาโอเคนะ1 2 3ถ้าเธอยังไหวจับมือฉันไว้เธอพร้อมเดินไปกับฉันโปรดอย่าหมดหวังในตัวฉันได้ไหมทางที่ยังต้องผ่านมันคงไม่นานสักนานเท่าไรเธอเชื่อไหมไปลาบ้างโอ้ยอยากต่อใจได้ไปลาเห็นล่าไหมเห็นชัดมากอดทนไว้นะไม่ว่าอะไรจะเป็นยังไงล่าอยู่ตรงนี้แล้วก็กำลังทำทุกวิถีทางที่จะทำให้เราได้อยู่ด้วยกันด้วยเพราะงั้นการอดทนไว้นะเหมือนว่าเราต่างกันเหลือเกิน